สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องที่ที่เคสตูดิโอที่เรายังอยู่กับโคนันเดี๋ยววี11ปริศนามหาคุณทรัพย์โจรสลัดที่เป็นเรื่องราวของราชาโจรสลัดที่กำลังจะถูกประหารที่ก่อนตายนั้นเขาได้พูดคำพูดที่สุดเท่ทิ้งไว้สมบัติของฉันหรออยากได้ก็ไปเอาสิไปหาเอาเลยฉันเอาทุกอย่างในโลกไปไว้ที่นั่นหมดแล้วเดี๋ยวผมว่าไม่น่าใช่เนื้อเรื่องในภาคนี้จะเกี่ยวกับโจรสลัดสาว2คนที่ชื่อโบนี่และแมรี่ที่ได้ฝังสมบัติไว้เมื่อ300ปีก่อนที่มีพวกนักล่าสมบัติมากมายที่ค้นหาและต้องการมันทำให้พวกคนนั้นต้องเข้าพัวพันกับสมบัติเมื่อ300ปีก่อนและทุกคนจะรอดพ้นจากเนื้อมือฉลามที่หิวโซในการทะเลได้หรือไม่เนื้อวี่นี้ออกฉายในญี่ปุ่นในวันที่21เมษายน2007และในไทย22ธันวาคมปี2007เช่นกันทำรายได้โดยเฉลี่ย 2,530 ล้านเยนหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ672ล้านบาทถ้าทุกคนที่อยากรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามและเป็นกำลังใจให้เราก่อนรับชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ไปรับชมกันได้เลยเปิดมาที่คดีปล้นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่หมวดซาโต้และหมวดทาคุนั้นได้ขับรถไล่ตามคนร้ายซึ่งคนร้ายนั้นก็ใส่หน้ากากของมหาโจรระดับโลกที่ชื่อลูแปงและฟูจิโกแต่ด้วยฝีมือการขับรถของหมวดซาโต้ที่ดิฟเข้าโค้งได้อย่างกับทาคุมิที่ทำให้รถของคนร้ายนั้นเสียหลักจนพลิกคว่ำและจับกลุ่มคนร้ายได้ในที่สุดแต่ก่อนที่คนร้ายจะสลบก็ได้พูดถึงเกาะโคอูมิกับชื่อของโจรสลัดที่ชื่อโจลี่โรเจอร์ที่อาจเป็นญาติห่างของโกดีโรเจอร์ก็ได้ก่อนที่คนร้ายปล้นธนาคารนั้นจะสลบไปตัดมาที่โมลิที่ได้พารันโซโนโกด็อกเตอร์อากาสะและแก๊งนักสืบเยาวชนมาเที่ยวเพราะโมลินั้นไขคดีที่มีเงินรางวัลจากเกมในหนังสือพิมพ์ได้แต่ที่จริงๆแล้วคนที่ไขได้ก็คือโคนันต่างหากก่อนที่คุณโจจิหรือชื่อจริงๆของเขาก็คืออิวานากะโจจิที่เป็นหัวหน้าแผนกท่องเที่ยวของเกาะโคมิที่หาที่พักให้พวกโมลิและยังมีนักล่าสมบัติที่มาที่เกาะนี้ที่มาก็เพราะมีข่าวเมื่อ2อาทิตย์ก่อนที่มีคนพบสมบัติในทะเลทำให้พวกนักล่าสมบัติพากันมาที่นี่และแล้วก็มาถึงที่พักโดยมีคุมิมะยาซึโอะเป็นเจ้าของซึ่งคุณโจจิก็ให้แผนที่สำหรับนักท่องเที่ยวให้แก๊งนักสืบเยาวชนนั้นไปล่าสมบัติกันที่เป็นแผนที่ที่เขาเขียนขึ้นเองส่วนรันกับโซโลโกะนั้นก็ไปดำน้ำโดยมีคุณยามางูจิคิมิโกะเป็นผู้ดูแลและแนะนำในการดำน้ำซึ่งร้านนี้ก็เป็นร้านของคุณจิโกะซึ่งในร้านนั้นก็จะมีพวกนักล่าสมบัติที่ดำน้ำไปด้วยก่อนที่คุณคิมิโกะนั้นจะเล่าตำนานเมื่อประมาณ300ปีก่อนที่มีโจรสลัดสาว2คนที่ชื่อแอนโบนี่และแมรี่ลีดที่เข้าต่อสู้กับกองทัพของทหารเรือยังกล้าหาญโดยหันหลังชนกันแต่ในที่สุดแล้วทั้งคู่ก็ถูกจับซึ่งแอนโบนี่นั้นก็ได้แหกคุกออกมาและได้รอแมรี่ที่ติดคุกอยู่แอนโบนี่จึงได้เอาสมบัติทั้งหมดไปซ่อนที่เกาะโคมิตัดมาที่คุณโจจิก็ได้เอาแผนที่ขุนทรัพย์ที่ให้เด็กๆได้เล่นกันเพื่อฆ่าเวลาก่อนจะกลับมาที่ร้านและโซโนโกะที่ได้ดำน้ำโดยมีคุณคิมิโกะดูแลและพาไปชมเมืองใต้น้ำที่ได้จมลงในทะเลเมื่อ300ปีก่อนขณะนั้นเองก็ได้พบนักล่าสมบัติที่ถูกฉลามโจมตีก่อนจะล้อมนักล่าสมบัติไว้แล้วก็ตัดมาที่นักล่าสมบัติที่ถูกฉลามกัดนั้นถูกนำส่งโรงพยาบาลทำให้โคนันสงสัยว่ามีอยู่ตั้ง3คนทำไมฉลามนั้นทำร้ายแค่คนเดียวเมื่อสำรวจจากชุดแจ็คเก็ตก็ได้พบถุงที่มีเลือดปลาที่มีคนนำเลือดปลานั้นใส่ถุงและสอดไว้ในชุดประดาน้ำและเมื่อดำน้ำลงไปด้วยแรงดันอากาศจากน้ำลึกก็ทำให้ถุงปลานั้นแตกทำให้ฉลามนั้นจู่โจมเพราะได้กลิ่นเลือดจากนักประดาน้ำและมันคือคดีฆาตกรรมส่วนนักล่าสมบัติที่ถูกฉลามทำร้ายนั้นก็ได้เสียชีวิตลงจากการเสียเลือดโมลิที่รู้เรื่องจากโคนันก็ได้บอกทุกคนว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุและเป็นคดีฆาตกรรมจากนั้นโคนันก็ได้ตามสืบร้านอุปกรณ์ของคุณจิโกะเมื่อถามดูแล้วได้ตอนกลางคืนไม่มีใครอยู่ร้านเลยและเมื่อคืนนั้นคุณคิมิโกะก็เป็นคนปิดร้านแต่ก็ไม่ได้ล็อกไว้เพราะที่นี่นั้นไม่มีขโมยซึ่งจะต้องมีใครสักคนนำเลือดปลามาใส่ในแจ็คเก็ตดำน้ำแน่นอนและอาจเป็นใครก็ได้ตัดมาที่ทีมของสารวัตรที่มาถึงโดยจะมีสารวัตรเมงูเระหมวดทาคางิหมวดซาโต้และหมวดชิราโทริและได้ทำการสอบสวนนักล่าสมบัติก่อนที่หมวดซาโต้จะถามว่ารู้จักโจรที่ปล้นซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อคืนหรือเปล่าที่โจรทั้งสองคนนั้นได้ซัดทอดมาถึงนักล่าสมบัติสองคนนี้แต่มันก็ไม่มีหลักฐาน
ชายนักล่าสมบัติคนนี้ชื่อมัตสึโมโตะและอีกคนอิซึยามะที่ยื้อตำรวจโดยการสูบบุหรี่ก่อนที่จะกลับห้องไปเพราะไม่มีหลักฐานในการจับกุมเขาขณะที่กำลังกลับหมวดทางนี้ก็ได้ขอไม้ขีดจากคุณมัตสึโมโตะเพื่อจุดบุหรี่เพราะเขาลืมเอาไฟแช็กมาแต่ที่ทำแบบนี้ก็เพื่อเก็บรอยนิ้วมือของสองคนนี้ไว้ตัดมาที่พิพิธภัณฑ์ที่มีสัญญาณเตือนดังขึ้นที่มีคนร้ายได้มาขโมยมีดและปืนของโบนี่และแมรี่ไปและโจก็คือคุณมัตสึโมโตะและคุณอิซึยามะซึ่งโคนั้นที่เห็นทั้งคู่กำลังหนีก็มีเสียงปืนดังขึ้น2นัดซึ่งคุณอิซึยามะถูกยิงที่ขากับคุณมัตสึโมโตะที่ถูกยิงที่แขนแต่ทั้งคู่นั้นก็ได้ขับรถหนีรอดไปได้โคนั้นที่มาดูที่จุดยิงก็พบปลอกกระสุน2นัดกับรอยแปลกๆตำรวจและทุกคนที่มาถึงก็พบมีดและปืนได้หายไปแล้วและจากรอยนิ้วมือที่หมวดทาคังงี้เก็บมาเมื่อตรวจดูแล้วคุณมัตสึโมโตะก็คือโจรปล้นสมบัติวัตถุโบราณต่างๆและยังมีคดีฆาตกรรมติดตัวด้วยซึ่งก่อนหน้านั้นโคนั้นก็ได้เห็นคุณมัตสึโมโตะที่ได้ให้เงินกับคุณจิโกะถัดมาในตอนเช้าที่โคนั้นนั้นมาสำรวจจักรยานของนายเกาะแต่ก็พบหนึ่งคันที่มี GPS ติดอยู่ในการสืบสวนโจรทั้งสองคนก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับทั้งที่บาดเจ็บจากการถูกยิงซึ่งก็แปลว่าต้องแอบอยู่ที่ไหนสักที่ในเกาะนี้ส่วนที่โคนั้นเห็นคุณจิโกะกับคุณมัตสึโมโตะเพราะคุณมัตสึโมโตะนั้นได้เช่าเรือเพื่อจะหนีออกจากเกาะซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าคุณมัตสึโมโตะนั้นอยู่ที่ไหนตัดมาที่โคนั้นที่มาหาคุณคาซูโอะที่สอบถามเรื่องที่เขานั้นเคยเป็นนักล่าสมบัติว่าจุดซ่อนสมบัตินั้นอยู่ที่ไหนเพราะมีดและปืนต่อเป็นกุญแจในการหาสมบัติแน่นอนซึ่งดูเหมือนคุณคาซึโอะจะรู้อยู่แล้วว่าสมบัติชิ้นนั้นมันคืออะไรกันแน่ตัดมาที่ลานโซโนโกะกับคุณชิมิโกะที่มาเตรียมอุปกรณ์ดำน้ำแต่ก็โดนนักล่าสมบัติจับโซโนโกะเป็นตัวประกันกลับมาที่ลุงคาซึโอะที่เล่าให้ฟังว่าอดีตนั้นเขามาอาศัยที่เกาะนี้เพื่อตามหาสมบัติของแอนบุนนี่และแมรี่ลีดก่อนจะหยิบแผนที่เมื่อ300ปีก่อนออกมาที่มีตัวเลขเหมือนกับแผนที่สมบัติของแก๊งนักสืบเยาวชนที่คุณโจจิให้มาที่จริงแล้วแผนที่ที่แก๊งนักสืบได้มาและนั่นเป็นของที่คุณโจจิเรียนแบบขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นช่วยไขสมบัติเมื่อ300ปีก่อนเมื่อนำตัวเลขมาเป็นตัวอักษรและนำมาเรียงกันก็จะแปลได้ว่าโจลี่โรเจอร์ที่หมายถึงผู้ผีปีศาจและเป็นสัญลักษณ์ของธงโจรสลัดตัดมาที่พวกร้านที่มาถึงร้านที่ได้จังหวะก็ได้โจมตีคุณอิซึยามะแต่ซุนโนโกะก็ถูกจับตัวอีกรอบทำให้ร้านนั้นต้องหยุดมือและพามาที่เรือที่เช่าจากคุณจิโกะก่อนที่จะทำให้คุณคิมิโกะสลบซึ่งร้านและซุนโนโกะก็ต้องขึ้นเรือไปด้วยและไปที่เกาะโดริโอยะกลับมาที่โคนันที่รู้ว่าสมบัตินั้นอยู่ที่เกาะโดริโอยะซึ่งอยู่ข้างๆเกาะนี้นั่นเองซึ่งหัวกะโหลกในแผนที่นั้นที่อยู่ตรงธงโจรสลัดตรงฟันก็เหมือนกับตัวอักษร DOS DIO SAS หรือก็แปลว่า Dos Diosas ที่ภาษาสเปนแปลว่านางฟ้า2องค์ก่อนที่คุณคิมิโกะจะเข้ามาและบอกว่าหลานกับซุนโกะถูกจับตัวไปซึ่งโคนันก็จะไปช่วยโดยด็อกเตอร์อากาซะได้มอบถังอากาศขนาดจิ๋วที่ดำน้ำได้10นาทีให้กับโคนันซึ่งมีเพียงแค่2อันเท่านั้นตัดมาที่พวกรันที่พวกมัตสึโมโตะนั้นใช้รันเป็นเหยื่อล่อและฟันโซโนโกะจนเป็นแผลและเลือดออกเพื่อล่อฉลามใต้น้ำเพราะโจรนักล่าสมบัติทั้ง2คนนั้นเกิดบาดเจ็บจากการถูกยิงตัดมาที่โคนันที่มากับคุณคาซึโอะและเมื่อมาถึงก็พบแค่เรือเปล่าที่มีรอยเลือดของโซโนโกะเท่านั้นโคนันจึงให้คุณคาซึโอะนั้นไปส่งที่เกาะโดริโอยะเพื่อเขาไปหาสมบัติจากทางถ้ำที่ถล่มเมื่อ2อาทิตย์ก่อนที่มีแต่เด็กเท่านั้นที่สามารถลอดเข้าไปได้กลับมาที่โซโนโกะที่ถูกล่อเป็นเหยื่อของฉลามทำให้รันนั้นต้องเข้าปกป้องโซโนโกะจากวงล้อของฉลามมากมายแต่ด้วยความโชคดีรันก็ได้พาโซโนโกะเข้าทางลับสู่ที่ซ่อนสมบัติจนได้เมื่อเข้ามาก็ได้พบกับโจรนักล่าสมบัติทั้ง2คนที่รออยู่แล้วก่อนที่จะพาเดินเข้าไปด้านในซึ่งก็ได้พบสัญลักษณ์โจรสลัดเมื่อเข้าไปก็มีศพที่มาตายอยู่ที่นี่มากมายก่อนจะพบประตูเมื่อเอามีดและดาบใส่เข้าไปหลานที่เปิดประตูก็ได้มีไม้แหลมพุ่งเข้ามาและเป็นกับดักซึ่งต้องจัดอาวุธให้เหมือนท่าถือมีดและดาบแบบหันหลังชนกันซึ่งข้างในก็มีเรือของโบนี่และแมรี่แต่ด้านในนั้นก็ไม่มีสมบัติสักชิ้นทำให้นักล่าสมบัติคิดจะหนีและฆ่าพวกหลานทิ้งแต่มัตสึโมโตะก็มีปืนทำให้พวกหลานนั้นต้องจนมุมของจริงซึ่งโคนันที่เข้ามาจากถ้ำที่ถล่มก็ได้เตะบอลอาจโจรทั้งสองคนจนล้มไปก่อนที่จะมัดโจรไว้กับเสาเรือ
แต่ก็ยังมีอีกคนที่แอบตามคนนั้นเข้ามาซึ่งก็คือคุณโจจิที่ถือปืนไรเฟิลมาเขาก็คือคนที่ทำแผนที่ขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวช่วยไขรหัสแทนเขาที่ไขไม่ออกและได้เอา GPS ไปติดไว้ที่จักรยานของคนที่ได้แผนที่ไปเพื่อดูความเคลื่อนไหวทั้งเรื่องเลือดป่าและยิงนักล่าสมบัติก็เป็นฝีมือของคุณโจจิที่รู้ก็เพราะมีรอยจักรยานของคุณโจจิที่เหลืออยู่ตรงที่ซุ่มยิงทำให้คุณโจจิยอมรับผิดแต่อยู่ดีๆถ้ำก็ได้ถล่มขึ้นมาทำให้เกิดน้ำทะลักแถมแก๊สมีเทนก็ได้เข้ามาในห้องนี้ทุกคนจึงได้รีบขึ้นเรือคือถ้าเป็นแบบนี้ทุกคนจะต้องโดนแก๊สมีเทนทำให้ไม่มีอากาศหายใจจนตายโคนันจึงให้ถังออกซิเจนพกพาให้กับรันและโซโนโกโดยหลอกว่าโคนันนั้นมีอีกหนึ่งอันจากนั้นโคนันจะคิดทำให้แก๊สนั้นระเบิดเพื่อพังผนังถ้ำออกไปโคนันยังเตะโซ่ขึ้นไปบนฟ้าและเมื่อโดนผนังก็เกิดสะเก็ดไฟทำให้ถ้ำระเบิดขึ้นก่อนที่โคนันนั้นจะรีบวิ่งไปหลบแรงระเบิดในเรือแต่ด้วยแรงระเบิดจากก๊าซมีเทนทำให้น้ำทะลักเข้ามาและเรือก็กำลังลอยขึ้นแต่โคนันที่ไม่มีออกซิเจนและกำลังจะตายก็ได้ลานแบ่งออกซิเจนให้จนทำให้เรือนั้นลอยขึ้นมาเหนือน้ำได้สำเร็จซุ่มด้วยเรือที่เก่ามากและผุก็ได้พังลงทุกคนจึงคิดกระโดดเรือเพื่อหนีแต่ก็มีเรือของสารวัตรที่มาช่วยไว้ทันส่วนสมบัติที่แอนโมนี่เหลือไว้อาจไม่ใช่เงินทองหรือสมบัติแต่เป็นข้อความที่ส่งถึงแมรี่ที่ถูกขังไว้ในคุกและเรือลำนั้นก็คือเรือที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรอแมรี่และจะได้ออกทะเลด้วยกันอีกครั้งและวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เรือลำนั้นได้ออกทะเลและพาทุกคนรอดมาได้ก่อนที่จะสูญสลายตามเจ้าของไปแล้วก็จบโคนันเดอะวี11ปริศนามหาสมบัติโจรสลัดถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้ววันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ